เนื้อว่านิยายนิยายรักเรื่องถ้ลรมิติกลายเป็นตัวร้ายคู่มั่นพระเอกอลงก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่พูดอะไรสักคำใช้นิ้วของเขาค่อยๆติดตามใบหน้าของเฟยนักเล่นแร่แปรธาตุสูดลมหายใจเมื่อสัมผัสของวีรบุรุษจุดประกายไฟที่คู่กรุนอยู่ภายใต้ตัวเขาความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามของพวกเขาได้เพิ่มเชื้อเพลิง ให้กับกองไฟผลักดันพวกเขาเข้าสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเฟย์อลงกระซิบเสียงของเขาเป็นท่วงทำนองอันเย้ายวนที่ก้องกังวานไปทั่วห้องแรงดึงดูดระหว่างพวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้เป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานได้ซึ่งดึงดูดพวกเขาให้เข้าสู่ท่วงทํานองอันเร่าร้อนในช่วงเวลาที่มีต่อกันนั้นเฟย์และอลลง ยอมจำนวนต่อแรงดึงดูดแม่เหล็กริมฝีปากของพวกเขาประกบกันด้วยจูบอันเร่าร้อนซึ่งทำลายข้อจำกัดในบทบาทที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโลกภายนอกห้องนั้นหยุดลงเมื่อขอบเขตระหว่างวีรบุรุษกับตัวร้ายพระามัวกลายเป็นการผสมผสานความปรารถนาที่สุดแสนจะคุมเครือการจูบสุดยอดของอารมณ์ที่ไม่ได้พูดออกมา และน้ำหนักของความรักต้องห้ามทำให้ห้องนี้สว่างสวยด้วยพลังงานที่ทำให้มึนเมานิ้วของเฟยพันกันบนเส้นผมของอลงร่างกายของพวกเขาประสานกันด้วยการเต้นรำแห่งความปรารถนาและยอมจำนนเมื่อจูบลึกซึ้งขึ้นกำแพงของปราสาทก็ดูเหมือนจะสั่นสะท้านด้วยการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินไหวในความสัมพันธ์ของพวกเขา เรื่องราวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเจารึกไว้บนหินได้พังทลายลงราวกับกระดานหนังโบราณทิ้งไว้เบื้องหลังผืนผ้าใบว่างเปล่าที่ซึ่งความรักและความปรารถนาได้ว่าเรื่องราวของตัวเองเอาไว้คําโปรยเฟยนักเล่นแร่ปแปรธาตุผู้มากทักษะบังเอิญไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่ทำให้เขาเข้าไปอยู่ในนิยายเวทมนต์โบราณ เขานั้นไม่รู้อะไรเลยในที่แห่งนี้แต่เขาก็ได้มารู้ทีหลังว่าเขานั้นรับบทบาทเป็นตัวร้ายที่มีชะตาชีวิตที่จะขัดขวางพระเอกซึ่งก็คืออลงซึ่งก็เป็นคู่มั่นของเขาอีกด้วยแนะนำตัวละครเฟยชายหนุ่มอายุ26ปีเฟยนั้นมีสเสน่ห์แบบหนุ่มรูปงามด้วยรูปร่างที่เพรียวบางแต่ดูธรรมะทะแมง ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่โดดเด่นของเขาถูกล้อมรอบด้วยผมสีเงินยาวยุ่งยุ่งที่พาดไหลยอย่างสง่างามลักษณะที่ละเอียดอ่อนและผิวพรรณที่ไร้ที่ติของเฟยททำให้เขานั้นมีสเสน่ห์ที่ไร้ตัวตนที่ดึงดูดใจคนรอบข้างเฟยมักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหราไม่แบ่งเพศซึ่งช่วยเสริมออร่าลึกลับของเขาเฟยเกิดมาในตระกูลอันทรงเกียรติ ซึ่งมีประวัติผู้ฝึกฝนเวทมนต์มายาวนานแม้จะมีเชื้อสายสูงส่งแต่เฟยก็เลือกที่จะตีตัวออกห่างจากความคาดหวังแบบดั้งเดิมที่มาพร้อมกับมรดกของเขาเขานั้นประกอบอาชีพเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุผู้มีทักษะโดยอุทิศตนเพื่อการแสวงหาความรู้และการค้นพบสิ่งใหม่ๆเฟยมีความฉลฉลาดและลึกลับเป็นที่รู้จักจากบุคลิกที่ดูสงบ และมีจิตใจที่เฉียบแหลมในการวิเคราะห์เขามีไหวพริบสูงสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วเฟย์นั้นให้ความสำคัญกับความพักดีและความไว้วางใจทำให้เขาเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ของผู้โชคดีที่ได้รับความมั่นใจภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสงบนิ่งของเขาเฟย์มีจิตใจที่มักเห็นอกเห็นใจผู้คน และพยายามช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอๆแต่แล้ววันหนึ่งเฟยก็ต้องเข้าไปพัวพันกับยายแห่งโชคชะตาที่ซับซ้อนเมื่อเขานั้นค้นพบสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่นำเขาเข้าสู่โลกมหัศจรรย์ในนวนิยายโบราณแล้วเฟยก็ดันต้องรับบทเป็นตัวร้ายในนวนิยายเรื่องนี้อีกด้วยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นศัตรูตัวฉกาด และสุดแสนจะทะยาทะยานที่ขัดขวางการเดินทางของพระเอกเฟยพยายามดิ้นรนเพื่อทำความเข้าใจในความเป็นจริงที่เขาเน้นเพิ่งค้นพบและต้องรับมือกับความท้าทายและความรับผิดชอบที่ไม่คาดคิดที่มาพร้อมกับบทบาทตัวร้ายตัวแสบของเขาและในขณะที่เฟยนั้นสำรวจโครงเรื่องของแนววิยัยเรื่องนี้เขาก็ได้พบเข้ากับอาหลงพระเอกผู้ห้าวหาญ ซึ่งก็ดันบังเอิญเป็นคู่มั่นของตัวละครของเขาเฟยต้องเลือกระหว่างความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นที่มีต่ออลงกับเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งเรื่องราวกำหนดไว้ให้มีความขัดแยง้งและทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเฟยต้องเลือกระหว่างการรับบทบาทของตัวไรหรือต้องการจะเปลี่ยนแนวทางการเล่าเรื่องในแบบของตัวเฟยเองเพื่อให้ตอนจบของเขานั้น มีความสุขย้อนกลับไปณจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดบทที่หนึ่งสิ่งประดิษฐ์ลึกลับ ดวงจันฉายแสงสีเงินบนห้องทดลองเล่นแร่แปรธาตุาที่รกร้างขณะที่เฝยค่อยๆเทลงบนหนังสือโบราณอย่างพิธีพิถันเพื่อค้นหาความลับของอาถรรพ์อากาศอบอ้าวด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพราหายากและการปรุงที่เดือดพล่านเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้คนธรรมดาจะหลีกทางให้คนไม่ธรรมดา นิ้วของเขาว่องไวและแม่นยำลากไปตามขอบหน้าอกที่หรูหราซึ่งดูเหมือนจะเล็ดลอดพลังงานอันบางเบาไร้ตัวตนออกมาสิ่งประดิษฐ์ลึกลับนี้โดยที่เฟยไม่รู้จักมีพลังในการก้าวข้ามขอบเขตของความเป็นจริงขณะที่เขาเปิดหน้าอกอย่างระมัดระวังเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังไปทั่วห้องพร้อมด้วยกลิ่นของกระดาษหนังเก่าๆและการผจญภัยอันห่างไกล ในขณะนั้นเฟยรู้สึกถึงพลังจากโลกอื่นที่ห่อหุ้มเขาไว้แรงดึงดูดอันอ่อนโยนที่ดึงเขาเข้าสู่ใจกลางของนิทานยาวที่ถูกจำกัดอยู่ในหน้านิยายรักเก่าๆสภาพแวดล้อมของนักเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนไปกลายเป็นภูมิทัศน์อันเขียวชอุ่มของเนินเขาและน้ําตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นความสับสนฝังแน่นไปทั่วใบหน้าของเฟย เมื่อเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางโลกที่ท้าทายตันกะเมื่อมองลงไปอย่างรวดเร็วก็เผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่ไม่แบ่งแยกเพศที่เขาเคยใส่ตอนนี้กลายเป็นชุดผ้าไหมและลูกไม้ผมสีเงินของเขาลดหลั่นลงมาตามไหลและดวงตาสีน้ำตาลอ่อนก็เบิกกว้างขึ้นอะไรนะฉันอยู่ที่ไหน เฟยพูดด้วยความตกตะลึงเสียงอันแผ่วเบาของเขาสะท้อนกับภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยขณะที่เขาปรับตัวให้เข้ากับการเปิดเผยรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของเขาเฟยก็จ้องมองไปที่ปราสาทหลังใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ไกลไกล ริมฝีปาก็ของเขาหายใจไม่ออกเล็กน้อยขณะที่น้ำหนักของตัวตนที่เพิ่งค้นพบของเขาตกลงมาที่เขาเขาไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการในเรื่องนี้เท่านั้นเขาเป็นตัวละครที่ถักทออยู่ในเนื้อเรื่องของการเล่าเรื่องขณะที่เฟยเริ่มเข้าใจสถานการณ์ของเขาก็มีร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากทางเข้าปราสาทชายร่างสูงและกล้าหาญ ด้วยดวงตาที่สะท้อนความรุนแรงของทะเลที่มีพายุอาหลงวีรบุรุษของเรื่องราวอันน่าหลงไหลนี้หัวใจของเฟยเต้นรัวเมื่อการรับรู้เริ่มมาถึงเขาเฟยอาหลงร้องออกมาเสียงของเขาเป็นทำนองที่กระตุ้นอารมณ์ที่ขัดแย้งกันในอกของเฟยอาหลงเดินเข้ามาอย่างมั่นใจ โดยไม่รู้ถึงความวุ่นวายภายในที่กำลังคุกคามเฟยการตระหนักรู้นั้นเกิดขึ้นราวกับสายฟ้าไม่เพียงแต่เฟยจะเป็นตัวละครที่คาดไม่ถึงในนิทานเรื่องนี้เท่านั้นแต่เขายังเป็นตัวร้ายที่ได้รับมอบหมายให้มั่นหมายกับวีรบุรุษผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาอีกด้วยอาหลงเฟยตอบน้ำเสียงของเขาแสดงถึงความสับสนและในของอย่างอื่น อารมณ์ที่เต้นอยู่บนหน้าผาระหว่างหน้าที่และความปรารถนาขณะที่ดวงจันทร์ยังคงเฝ้าดูฉากที่กำลังปรากฏอยู่ชะตากรรมของเฟยและอาหลงก็เกี่ยวพันกันทำให้เกิดเรื่องราวแห่งความรักความขัดแยง้งและความลึกลับที่คลี่คลายของสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่นำพาทั้งสองมาพบกันในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้บทที่สองปริศนา แสงอาทิตย์ยามเช้าอับประสาทอันโออาด้วยแสงสีทองอันอบอุน่นฉายแสงอันอ่อนโยนแก่เฟยขณะที่เขาเดินผ่านห้องโถงใหญ่ประดับด้วยชุดรูราสมกับบทบาทของเขาในฐานะตัวร้ายในนวนิยายดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเขาทรยศต่อความคิดที่สับสนอนมานที่วงเวียนอยู่ภายในสะท้อนปริศนาภายในที่เขาเผชิญ ขณะที่เฟยเดินผ่านทางเดินที่ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงเสียงสะท้อนจากการสนทนาในราชสำนักและเสียงกระจกที่กระทบกันจากระยะไกลบ่งบอกถึงชีวิตที่คึกคักของปราสาทถึงกระนั้นโลกก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนส่วนหน้าของอาคารเป็นภาพเหนือจริงที่วาดด้วยมือที่ไม่รู้จัก เฟยหลงอยู่ในห้วงความคิดและเดินไปที่มุมห้องเพื่อพบว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับอาหลงวีรบุรุษแห่งนิทานดวงตาที่ตกตะลึงของอาหลงสบกับเฟยและอากาศระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะประตุด,ด้วยความตึงเครียดที่ไม่ได้พูดออกไปหัวใจของเฟยเต้นเร็วขึ้นและความซับซ้อนของอารมณ์ก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเฟยอาหลงทักทายด้วยการพยักหน้าด้วยความเคารพ น้ำเสียงของเขาบ่งบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นอาหลงเฟยตอบน้ำเสียงของเขาเองเจือด้วยความไม่แน่ใจอาหลงก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นการปรากฏตัวของเขาดูสง่างามแต่ก็ปลอบโยนอย่างน่าประหลาดเฟยพยายามทำความเข้าใจถึงพลังที่ขัดแย้งกันในตัวเขาความเป็นปฏิปักษ์ตามบทที่กำหนดโดยนวนิยายเรื่องนี้ และความเชื่อมโยงที่อธิบายไม่ได้ซึ่งดูเหมือนจะท้าทายบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าฉันรู้สึกคุ้นเคยในสายตาของคุณอาหลงตั้งข้อสังเกตสายตาของเขาจ้องมองเฟยเฟยกัดริมฝีปากลังเลระหว่างการเปิดเผยความจริงกับการปฏิบัติตามเรื่องราวที่ผูกมัดพวกเขาเรา เราคือตัวละครในเรื่องราวอาหลงเรื่องราวที่เขียนมานานก่อนที่เส้นทางของเราจะบรรจบกันอาหลงขมวดคิ้วสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความอยากรู้อยากเห็นเป็นไม่เชื่อเรื่องราวคุณหมายถึงอะไรเฟยลังเลและค้นหาคำพูดที่เหมาะสมฉันคือตัวร้ายและคุณคือวีรบุรุษ ชะตากรรมของเราถูกพันไว้ด้วยหมึกในหน้าเหล่านี้ดวงตาของอาหลงรีลงความสงสัยฉายแววไปทั่วใบหน้าของเขานี่มันบ้าไปแล้วฉันไม่ใช่ตัวละครในเรื่องเฟยทถอนหายใจและต่อสู้กับน้ำหนักของการเปิดเผยของเขาเชื่อฉันหรือไม่อาหลงแต่โชคชะตาของเราไม่ใช่ของเราทั้งหมด มีพลังที่เล่นได้สิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่พาฉันมาที่นี่และมัดเราไว้กับนิทานเรื่องนี้ความสงสัยของวีรบุรุษยังคงมีอยู่แต่เฟยสามารถสัมผัสได้ถึงความเข้าใจอันลึกในส่วนลึกของการจ้องมองที่ดูเดือดของอาหลงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาแม้จะไม่ได้พูดออกไปแต่ก็เต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ในขณะที่ปริศนาเริ่มลึกซึ้งยิ่งขึ้นเฟยและอาหลงก็ยืนอยู่บนทางแยกแห่งโชคชะตาแต่ละย่างก้าวที่ไม่แน่นอนสะท้อนกล้องไปตามทางเดินอันกว้างใหญ่ของปราสาทที่น่าหลงไหล พวกเขาไม่รู้มาก่อนว่าเรื่องราวที่กำลังเปิดเผยนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและการหักมุมที่คาดไม่ถึงซึ่งจะท้าทายโครงสร้างบทบาทของพวกเขาและความรักที่กล้าเบ่งบานท่ามกลางข้อจำกัดของถ้อยคำที่เขียนไว้บทที่สการนำทางโครงเรื่องห้องบนรูมขนาดใหญ่ที่ประดับประดาด้วยโคมไฟระยะคริสตัลแบบลดหล่นและผ้าทออันหรูหรา ถือเป็นเวทีสำหรับการแสดงละครเฝยสวมชุดที่กระซิบถึงความสง่างามและการหลอกหลวงเคลื่อนไหวอย่างสง่างามท่ามกลางท้องทะเลแห่งนักเต้นที่หมุนวนอากาศเต็มไปด้วยความคาดหวังในขณะที่แขกร่วมเต้นรำเกี้ยวพาราสีโดยไม่รู้ถึงพรมที่ซับซ้อนแห่งโชคชะตาที่ถักทออยู่รอบตัวพวกเขา ท่ามกลางความยิ่งใหญ่สายตาของเฟยก็พบอหลงที่ยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สายตาของเขาจับจ้องไปที่ตัวร้ายลึกลับความตึงเครียดระหว่างพวกเขาแขวนลอยอยู่ในอากาศร,ราวกับคำสัญญาที่ไม่ได้พูดออกไปและหัวใจของเฟยก็เต้นรัวเมื่อรับน้ำหนักของบทบาทที่พวกเขาถูกบังคับให้เล่น ด้วยความพยายามที่จะยึดมั่นในการเล่าเรื่องเฟยจึงสนทนาอย่างสุภาพกับข้าราชบริพารโดยปิดบังความตั้งใจที่แท้จริงของเขาไว้ภายใต้รอยยิ้มเจ้าเล่และคำพูดอันไพเราะอย่างไรก็ตามทุกอิริยาบถท,ทุกถ้อยคำที่เลือกสรรมาอย่างดีล้วนเป็นการเต้นรำที่ละเอียดอ่อนบนหน้าผาของความถูกต้องและบทภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้น เมื่อค่ำคืนคลี่คลายเฝยพบว่าตัวเองพัวพันกับภาระผูกพันและเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการ,รเผชิญหน้าสวมหน้ากากากับวีรบุรุษการแสดงความขัดแย้งกับตัวละครอื่นไม่ยม,มกแต่ละช่วงเวลาถูกสร้างขึ้นอย่างพิธีพิถันด้วยมือที่มองไม่เห็นซึ่งกุมขนนกแห่งโชคชะตาของพวกเขา อาหลงเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาใช้แววแห่งการรับรู้การรับรู้อย่างเงียบๆถึงความลับที่มีร่วมกันซึ่งซ่อนอยู่ใต้ผิวเผินเฟยเตรียมรับมือกับอารมณ์ที่ขัดแย้งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเป็นพายุที่ขู่ว่าจะทำลายส่วนหน้าอาคารที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวังเฟยอ,อาหลงพึมพำ เสียงของเขามีเสียงต่ำที่ดังก้องไปทั่วห้องบอลรูมอาหลงเฟยตอบพร้อมรอยยิ้มบางบนริมฝีปากของเขาความตึงเครียดระหว่างพวกเขาประตูขึ้นพายุอันเงียบงันที่โหมกระหน่ำอยู่ใต้แผ่นไม้อัดของสถานที่อันฟุ้มเฟือยเราผูกพันมากกว่าแค่ขั้นตอนของการเต้นรำนี้ใช่ไหม ดวงตาของอาหลงจับจ้องไปที่เฟยเอสค้นหาคำตอบในส่วนลึกของสีน้ำตาลอ่อนเฟยทถอนหายใจยอมรับความจริงอย่างแนบเนียนซึ่งยังคงอยู่ในช่องว่างระหว่างการแลกเปลี่ยนสคริปต์ของพวกเขาบทบาทของเราเขียนไว้แล้วอาหลงแต่อารมณ์มันเป็นเรื่องจริง สายตาของวีรบุรุษรีลงความเข้าใจที่ริบรี่ทะลวงผ่านข้อจำกัดแห่งชะตากรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของพวกเขาฉันก็รู้สึกเหมือนกันเฟยความเชื่อมโยงที่ท้าทายการเล่าเรื่องพลังที่แข็งแกร่งกว่าหมึกและกระดาษ ในขณะที่การเต้นรำดำเนินต่อไปเฟยและอาหลงก็ดำเนินไปตามขั้นตอนที่ซับซ้อนของโครงเรื่องทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการต่อสู้ภายในที่พวกเขาเผชิญห้องบอลรูมสะท้อนด้วยเสียงเพลงแห่งความปรารถนาที่ขัดแย้งกันของพวกเขาซิมโฟนีแห่งอารมณ์ที่สะท้อนเกินขอบเขตของถ้อยคำที่เขียน ในความสมดุลอละเอียดอ่อนระหว่างการยึดมั่นในตัวละครของตนกับการยอมจำนนต่ออารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เฟยและอาหลงยืนอยู่ที่ทางแยกของการเล่าเรื่องที่ขู่ว่าจะคลี่คลายลงพวกเขาไม่รู้เลยว่าโครงเรื่องที่พวกเขาพยายามหาทางนั้นมีการหักมุมและพลิกผันเกินกว่าจะคาดเดาได้และความรักที่เบ่งบานในหน้าต่างหน้าต่าง จะเป็นความท้าทายสูงสุดต่อเส้นทางที่กำหนดของเรื่องราวบทที่4ความรู้สึกต้องห้ามดวงจันทร์ซึ่งเป็นสักขีพยานอย่างเงียบๆในเรื่องลับๆของหัวใจใช้แสงสีเงินมาสู่เฟยขณะที่เขายืนอยู่เพียงลำพังในสวนแสงจันทร์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห่างไกลจากสายตาที่คอยสอดส่องของประสาท กลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่กำลังเบ่งบานลอยอยู่ในอากาศน้ำหอมรสหวานอมขมกลืนที่สะท้อนอารมณ์ที่ขัดแย้งกันที่กวนใจภายในใจของนักเล่นแร่ปแปรธาตุความคิดของเฟย์ก็เหมือนกับกลีบกุหลาบอันละเอียดอ่อนที่แผ่ออกไปด้วยความเปราะบางที่บ่งบอกถึงธรรมชาติอันต้องห้ามของความรู้สึกที่กำลังเบ่งบานของเขาบทภาพยนต์กำหนดความเป็นปฏิปักษ แต่หัวใจของเขาที่ท้าทายอยู่เสมอสแสวงหาการปลอบใจท่ามกลางความอบอุ่นของความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดใบไม้ที่ส่งเสียงกรอบกรบเบาๆประกาศการเข้าใกล้ของอาหลงภาพเงาของเขาโผล่ออกมาจากเงามืดท่ามกลางแสงจันทร์เฟยสามารถเห็นรอยย่นเล็กๆบนคิ้วของวีรบุรุษ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความสับสนวุ่นวายที่สะท้อนให้เห็นบนใบหน้าของเขาเองอหลงเฟยกระซิบชื่อคำวิงวอนอ่อนโยนที่แขวนอยู่ในอากาศระหว่างพวกเขาดวงตาของวีรบุรุษศพกับเฟยซึ่งเป็นการรับรู้อย่างเงียบไมยมกถึงความปรารถนาที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งยังคงอยู่ใต้พื้นผิว ค่ำคืนนี้ดูเหมือนจะกลั้นหายใจเป็นช่วงเวลาที่หยุดเต้นโดยที่หัวใจของพวกเขาเต้นต้องห้ามโดยมีฉากหลังเป็นสวนแสงจันทร์ฉันไม่สามารถปฏิเสธแรงดึงดูดที่ฉันรู้สึกที่มีต่อคุณอาหลงสารภาพเสียงของเขาพึพรรมพำเบามยมกที่สะท้อนถึงความรักต้องห้ามอันเงียบสงบ หัวใจของเฟย์เต้นเร็วขึ้นการรับเข้าช่วยปลดล็อกอารมณ์ที่เขาพยายามระงับมานานฉันก็เช่นกันอาหลงความรู้สึกเหล่านี้ท้าทายการเล่าเรื่องและฉันพบว่าตัวเองเข้าไปพวัวพันกับใยแห่งความปรารถนาที่อยู่เหนือหมึกบนหน้าเหล่านี้ขณะที่คำพูดแขวนอยู่ในอากาศความเงียบอันหนักหน่วงก็ปกคลุมไปทั่วสวนแสงจันทร์ ผลที่ตามมาของความรักที่ต้องห้ามดังกล่าวปรากฏทอดเงาเหนืออารมณ์อละเอียดอ่อนที่เบ่งบานของพวกเขาฉันกลัวผลสะท้อนกลับเฟยยอมรับสายตาของเขาล้มลงกับพื้นราวกับว่าน้ำหนักคำสารภาพของเขาวางอยู่บนไหล่ของเขาอาหลงก้าวเข้ามาใกล้เสียงกระซิบแห่งความมั่นใจในดวงตาของเขาเรื่องราวอาจกำหนดบทบาทของเรา แต่มันควบคุมหัวใจไม่ได้เราคือตัวละครเฟยแต่เราก็ยังมีอิสระที่จะเขียนชะตากรรมของเราใหม่หัวใจของนักเล่นแร่ปแปร่าสันคลอนด้วยคำพูดของอาหลงอันหนักหน่วง ซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความหวังท่ามกลางความรักต้องห้ามของพวกเขาแต่คำถามที่ปรากฏยังคงอยู่ผลที่ตามมาจะเกิดขึ้นจากการรบกวนการเล่าเรื่องที่ทอยอย่างประณีตอย่างไรความรักคือพลังที่ท้าทายขอบเขตของนิยายอาหลงพูดต่อโดยเอื้อมมือไปจับแก้มของเฟยเบาๆและฉันยินดีที่จะ,ะเผชิญกับผลที่ตามมาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นถ้ามันหมายถึงการยอมรับความจริงแห่งหัวใจของเราในสวนแสงจันนั้นเฟยและอาหลงยืนอยู่ตรงหน้าผาของความรักต้องห้ามซึ่งท้าทายแก่นแท้ของบทบาทในบทของพวกเขาผลที่ตามมาของการรบกวนเรื่องราวยังคงอยู่ในอากาศ พายุอันห่างไกลที่ขู่ว่าจะกลืนพวกเขาพวกเขาไม่รู้เลยว่าการเดินทางข้างหน้าจะเป็นเส้นทางที่สับสนอนหมนันท้าทายข้อจำกัดของการเล่าเรื่องและปูทางไปสู่ความรักที่กล้าเบ่งบานเมื่อเผชิญกับความปรารถนาต้องห้ามบทที่5การพลิกผันแห่งโชคชะตา ภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าเฝยและอาหลงพบว่าตัวเองกำลังออกเดินทางในภารกิจที่จะเชื่อมโยงชะตากรรมของพวกเขาในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนภูมิทัศน์ที่เปิดเผยต่อหน้าพวกเขาเหมือนกับหน้ากระดาษของตำนานที่ถูกลืมและน้ำหนักของบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของพวกเขาก็ถูกยกขึ้นทันทีด้วยคำสัญญาแห่งการผจญภยัย ขณะที่พวกเขาผจญภัยผ่านป่าที่น่าหลงไหลและข้ามลำธารที่พูดพล่อยๆเฝยและอาลงค้นพบความยืดหยุ่นร่วมกันซึ่งก้าวข้ามขอบเขตของความเกลียดชังในสคริปต์ของพวกเขาภารกิจนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดช่วงเวลาที่เผยให้เห็นความเปราะบางจุดประกายเสียงหัวเราะและสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่ได้พูดไว้ภายใต,ใต้บทบาทที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าของพวกเขา เฟยอยู่ท่ามกลางใบไม้ที่ส่งเสียงกรอบแกรบและแสงแดดที่สาดส่องพบว่าตัวเองถูกดึงดูดด้วยความแข็งแกร่งอันเงียบสงบของอาหลงแวลตาของวีรบุรุษที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความสงสัยกลับกลายเป็นบ่อแห่งความเข้าใจในขณะที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายร่วมกันความยากลำบากที่มีร่วมกันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูที่อยู่ห่างไกล กลายเป็นสายใยที่ถักทอความเชื่อมโยงที่แน่นแฟนยิ่งกว่าเรื่องราวที่พยายามแยกพวกเขาออกจากกันในทุ่งหญ้าที่เงียบสงบเฟยสะดุดกับดอกไม้ป่าหลากสีสันสีสันของพวกมันสะท้อนถึงอารมณ์ที่เบ่งบานอยู่ภายในอ,อาหลงซึ่งเคยเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญยื่นมือช่วยเฟยนิ้วมือของพวกเขาค้างอยู่เงียบไมยมก เพื่อรับทราบถึงความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาดูเหมือนว่าภารกิจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่บทแนะนำอาหลงตั้งข้อสังเกตพร้อมรอยยิ้มจริงใจบนริมฝีปากของเขาเฟอยอดไม่ได้ที่จะตอบสนองความรู้สึกนี้บางทีโชคชะตาอาจมีวิธีการเขียนตัวเองใหม่ แม้จะอยู่ท่ามกลางเรื่องราวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก็ตามขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปเสียงหัวเราะที่ไม่คาดคิดก็ดังขึ้นสู่ผิวน้ำสะท้อนผ่านป่าโบราณน,น้ำหนักของบทบาทของพวกเขาเพิ่มขึ้นชั่วขณะหนึ่งแทนที่ด้วยความเบาบางของความสนิทสนมกันที่มีร่วมกันในช่วงเวลานั้นเฝยครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราว และท้าทายข้อจำกัดของเรื่องราวที่เขียนด้วยมือที่มองไม่เห็นจะเป็นอย่างไรถ้าเราเขียนชะตากรรมของเราใหม่เฟยรำพึงคำพูดที่ลอยอยู่ในอากาศราวกับเสียงกระซิบของการกระต่อเรื่องราวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการจ้องมองของอาลงไปพบกับเฟยซึ่งเป็นประกายแห่งความอยากรู้อยากเห็นและความหวังที่จุดประกายในดวงตาของเขา คุณหมายถึงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวใช่ไหมแต่เราจะท้าทายพลังที่เป็นตัวกำหนดบทบาทของเราได้จริงหรือสายตาของเฟยจ้องมองไปที่ดอกไม้ป่าที่มีชีวิตชีวาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ที่เปลี่ยวอยู่ตรงหน้าพวกเขาบางทีนอาหลงบางทีพลังแห่งความสัมพันธ์ของเราอาจแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างเส้นทางไปสู่จุดจบที่แตกต่างออกไปขณะที่ภารกิจคลี่คลายเฝยและอารมยืนอยู่ตรงทางแยกของนิทานที่ไม่รู้สึกผูกพันกับหมึกบนหน้ากระดาษอีกต่อไปเสียงหัวเราะที่แบ่งปันกันดังก้องไปทั่วป่าโบราณซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปหว่างวีรบุรุษและผู้ร้ายพวกเขาไม่รู้เลยว่าการเดินทางข้างหน้าคือการค้นพบ ซึ่งความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นทั้งความฝันอันเย้ายวนและความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยอันตรายบทที่ 6. พันธบัตรแข็งแกร่งขึ้นใต้ร่มเงาของปราสาทที่ตั้งตรงานเฟยและอาหลงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เพียงทดสอบความยืดหยุ่นของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างของบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ทุกครั้งที่มีการทดลองร่วมกันความเชื่อมโยงระหว่างพระเอกกับตัวร้ายก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นท้าทายความคาดหวังของการเล่าเรื่องตามบท ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านภูมิประเทศที่ทรยศและสำรวจห้องใต้ดินโบราณเฝยพบว่าตัวเองถูกดึงดูดด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของอาหลงและความมีน้ำใจอันละเอียดอ่อนที่เขามอบให้แม้กระทั่งกับผู้ที่คิดว่าเป็นศัตรูกันนอการเดินทางของพวกเขากลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ที่มีร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยเกินขอบเขตข้อจำกัดของน้ําหมึกที่เคยกําหนดชะตากรรมของพวกเขาไว้ในช่วงเวลาแห่งความอันตรายเฟยรู้สึกถึงน้ําหนักของแขนของอาหลงที่อยู่รอบๆตัวเขาซึ่งเป็นท่าทางป้องกันที่ทำให้กระดูกสันหลังของนักเล่นแร่ปแปรท่าสันสถานสัมผัสของวีรบุรุษซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นพลังที่เป็นปฏิปักิ กลับกลายเป็นความอบอุ่นที่ปลอบประโลมซึ่งสะท้อนลึกลงไปในหัวใจที่ขัดแย้งของเฟยเฟยอ,อาหลงร้องเรียกเสียงของเขาบ่งบอกถึงความสับสนวุ่นวายที่ล้อมรอบพวกเขาเรารเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยกันบางทีเรื่องราวที่เขียนขึ้นสำหรับเราไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ที่เราแบ่งปัน การจ้องมองของเฟยไปพบกับอาหลงและในช่วงเวลาเพียงชั่วครู่นั้นความพักดีต่อเรื่องราวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก็เปลี่ยนไปเส้นแบ่งระหว่างพระเอกกับตัวร้ายพระมัวถูกบทบังด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งจุดประกายระหว่างพวกเขาราวกับมนสเสน่ห์ที่มองไม่เห็น นักเล่นแร่ปแปรธาตุคนนี้ต้องต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันสเสน่ห์ของการเชื่อมโยงที่ท้าทายบทภาพยนตร์ที่ดึงสายใยแห่งความพักดีที่ถักทอเข้ากับตัวละครของเขากำแพงสูงตระงานของปราสาทสะท้อนถึงการต่อสู้ภายในของเฟยซึ่งเป็นหลักฐานของเรื่องราวที่สันคลอนจากความผูกพันที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างวีรบุรุษและศัตรูอาหลง เฟยเริ่มไม่แน่ใจและทำให้คำพูดของเขาสั่นคลอนจะเป็นอย่างไรถ้าบทบาทที่เราเล่นเป็นเพียงเงาของความจริงอันลึกซึง้งเราจะเขียนเรื่องราวใหม่ได้หรือไม่หรือเราจะถูกผูกมัดด้วยหมึกที่เขียนชะตากรรมของเราไว้ดวงตาของอาหลงฉายแววแห่งความมุ่งมั่นในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับเฟย์ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของคำถามเดียวกันกับที่เต้นอยู่ในใจของวีรบุรุษหากใจของเราพัานผูกกับเจตจำนงของการเล่าเรื่องบางที่เราอาจมีพลังที่จะกำหนดชะตากรรมของเราเอง ท่ามกลางความท้าทายความเชื่อมโยงของเฟยและอาหลงได้ขยายตัวจนกลายเป็นพลังที่ท้าทายข้อจำกัดของบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของพวกเขาเรื่องราวที่เคยจะรึกไว้บนหินบัดนี้สั่นสะเทือนด้วยความรักที่กล้าท้าทายแก่นแท้ของเรื่ององราวพวกเขาไม่รู้เลยว่าการเดินทางข้างหน้าจะเป็นเขาวงกฏแห่งการค้นพบตัวเอง ที่ซึ่งความพักดีต่อบทบาทที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกทดสอบขั้นสูงสุดและความจริงที่เปิดเผยจะกําหนดขอบเขตของความรักและโชคชะตาใหม่บทที่7ไขค,ความลับใต้กิ่งก้านที่ลดหลั่นของห้องสมุดโบราณของปราสาท เฟยเจาะลึกเข้าไปในหนังสือที่เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งกลุมความลับของโลกของนวนิยายเรื่องนี้อากาศอบอ้าวไปด้วยกลิ่นของกระดาษหนังเก่าๆในขณะที่เขาค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ซึ่งแฝงตัวอยู่ในเงามืดของเรื่องราวที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิธีพิถัน ขณะที่เฟยเปิดดูหน้าเหลืองนั้นการเปิดเผยที่น่ากังวลก็เป็นรูปเป็นร่างผลที่ตามมาจากการเบี่ยงเบนไปจากโครงเรื่องเดิมนั้นกว้างขวางมากเป็นระลอกคลื่นที่ขู่ว่าจะคลี่คลายหลักฐานของโลกเวทมนต์ที่พวกเขาอาศัยอยู่เดิมพันนั้นสูงกว่าที่เฟยคาดไว้และภาระความรับผิดชอบก็ตกอยู่บนไหล่ของเขาราวกับหมอกหนาทึบเสียงข้อย,อย่างลังเลดังก้องไปทั่วห้องสมุด และอาหลงก็เข้ามาด้วยสีหน้าเป็นกังวลสายตาของวีรบุรุษจ้องมองไปที่เฟยซึ่งเป็นคำถามเงียบๆที่ขอคำอธิบายฉันได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างแล้วอาหลงเฟยสาร,รภาพเสียงของเขากระซิบที่ก้องกังวาลในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์การเล่าเรื่องไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราว แต่เป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนซึ่งหากหยุดชะงักอาจส่งผลร้ายแรงต่อทุกคนในเพจเหล่านี้อาหลงขมวดคิ้วความสับสนและความหวัดวันประปะกันเข้าปกคลุมดวงตาที่เต็มไปด้วยพายุคุณหมายถึงอะไรเฟยผลที่ตามมาคืออะไรเฟยทถอนหายใจและต่อสู้กับน้ำหนักของการเปิดเผยการกระทำของเรา การเบี่ยงเบนไปจากบทกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกนี้ตัวละครภูมิทัศน์ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนและการหยุดชะงักใดๆอาจนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายได้ครามของอาหลงแน่นขึ้นความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปรากฏบนใบหน้าของเขาดังนั้น ด้วยการท้าทายการเล่าเรื่องเราไม่เพียงเสี่ยงต่อชะตากรรมของเราเท่านั้นแต่ยังเสี่ยงต่อการดำรงอยู่ของทุกสิ่งภายในโลกนี้ด้วยเฟยพยักหน้าเป็นการรับทราบอย่างหนักแน่นถึงเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยที่พวกเขาเหยียบย่ำใช่แล้วอาหลงมันเป็นการเต้นรำที่ละเอียดอ่อนระหว่างการรักษาเรื่องราวและทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเรา เมื่อน้ำหนักของผลที่ตามมาตกอยู่กับพวกเขาอาหลงลังเลก่อนที่จะเปิดเผยความลับที่ยังคงอยู่ในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาเฟยมีอีกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้บางอย่างที่ทำให้การเดินทางของเราซับซ้อนยิ่งขึ้นสายตาของเฟยเข้มข้นขึ้นรอคอยการเปิดเผยที่เต้นอยู่บนหน้าผาแห่งโชคชะตาที่ยุ่งเหยิงของพวกเขา ฉันไม่ใช่แค่วีรบุรุษในเรื่องนี้นะเฟอยอาหลงยอมรับความอ่อนแอที่ทำให้บุค,คลิกของเขาอ่อนลงฉันยังผูกพันกับผลที่ตามมาของการกระทําของเราและมีความจริงเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของฉันเองที่ฉันซ่อนไว้ความเงียบในห้องสมุดแขวนอยู่ในอากาศ เต็มไปด้วยความคาดหวังขณะที่อาหลงคลี่คลายความลับที่จะทำให้การเต้นรำที่ซับซ้อนระหว่างพอระเอกและผู้ร้ายซับซ้อนยิ่งขึ้นโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่กลายเป็นเขาวงกฏแห่งความจริงที่ถูกเปิดเผยอาณาจักรที่ความรักและโชคชะตามาบรรจบกันในรูปแบบที่คาดไม่ถึงและเต็มไปด้วยอันตราย พวกเขาไม่รู้เพียงเล็กน้อยว่าความลับที่พวกเขาค้นพบจะเป็นตัวเร่งสำหรับการเดินทางที่ก้าวข้ามขอบเขตของนิยายและผู้จัยภัยเข้าไปในดินแดนแห่งหัวใจที่ไม่เคยมีใครรู้จักบทที่8จูบต้องห้ามเฟยและอาหลงอับแสงอ่อนๆของแสงจันที่ลอดผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่ของปราสาท พบว่าตัวเองยืนอยู่บนหน้าผาแห่งความรักที่ท้าทายขอบเขตที่กำหนดโดยบทบาทในบทของพวกเขาอากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งเป็นพลังแม่เหล็กที่ดึงพวกมันมารวมกันต้านพรมแห่งโชคชะตาในห้องอันเงียบสงบดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเฟยสบพกับสายตาที่จ้องมองอย่างดูเดือดของอาลงการรับรู้อย่างเงียบมยมก ถึงความเชื่อมโยงที่ก้าวข้ามขอบเขตของวีรบุรุษและผู้ร้ายกำแพงปราสาทเป็นพยานถึงพลังงานอันเร้าใจที่ห่อหุ้มพวกเขาความตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นและถักทอเรื่องราวของตัวเอง อาหลงก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่พูดอะไรสักคำใช้นิ้วของเขาค่อยๆติดตามใบหน้าของเฟยนักเล่นแร,แร่แปรท่าสุดลม,มหายใจเมื่อสัมผัสของวีรบุรุษจุดประกายประกายไฟที่คุกรุ่นอยู่ใต้พื้นผิวลักษณะความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามของพวกเขาได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับกองไฟผักดันพวกเขาเข้าสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเฟยอ,อาหลงกระซิบ เสียงของเขาเป็นท่วงทํานองอันเย้วยวนที่ก้องกังวานไปทั่วห้องแรงดึงดูดระหว่างพวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้เป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานได้ซึ่งดึงดูดพวกเขาให้เข้าสู่การเต้นรำอันเร่าร้อนในช่วงเวลาที่มีต่อกันนั้นเฟยและอาหลงยอมจำนนต่อแรงดึงดูดแม่เหล็ก ริมฝีปากของพวกเขาประกบกันด้วยจูบอันเร่าร้อนซึ่งทำลายข้อจำกัดในบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของพวกเขาโลกภายนอกห้องนั้นหยุดอยู่เมื่อขอบเขตระหว่างวีรบุรุษกับตัวร้ายพระโมกลายเป็นการผสมผสานความปรารถนาคลุมเครือการจูบจุดสุดยอดของอารมณ์ที่ไม่ได้พูดออกมา และน้ำหนักของความรักต้องห้ามทำให้ห้องสว่างสวัยด้วยพลังงานที่ทำให้มึนเมานิ้วของเฟยพันกันบนเส้นผมของอาหลงร่างกายของพวกเขาประสานกันด้วยการเต้นรำแห่งความปรารถนาและยอมแพ้ เมื่อจูบลึกซึ้งขึ้นกำแพงปราสาทก็ดูเหมือนจะสั่นสถานด้วยการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินไหวในความสัมพันธ์ของพวกเขาเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจารึกไว้บนหินพังทลายลงราวกับกระดาษหนังโบราณทิ้งไว้เบื้องหลังผืนผ้าใบว่างเปล่าที่ซึ่งความรักและความปรารถนาได้วาดเรื่องราวของตัวเองไว้ หลังจากการจูบต้องห้ามเฟยและอาหลงนอนกอดกันหายใจไม่ออกและอ่อนแอดวงจันทร์ยังคงเฝ้าเฝ้าดูอย่างเงียบๆสองแสงสีเงินในผลพวงของคืนหนึ่งซึ่งท้าทายความคาดหวังของถ้อยคําที่เขียนไว้ขณะที่พวกเขาดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความหลงไหลที่มีต่อกันไปเฟยอดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับผลที่ตามมาที่รอพวกเขาอยู่ความลับของปราสาทกระซิบในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นลางสังหรณ์ของความท้าทายและการเปิดเผยที่รอยอยู่ข้างหน้าพวกเขาไม่รู้เลยว่าการจูบต้องห้ามได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาและทำให้พวกเขาจมลงสู่ทะเลแห่งความรักความหลงไหลและภัยคุกคามต่อผลที่ตามมาที่คุกคามอยู่ตลอดเวลาบทที่9ความคาดหวังของสังคม ห้องโถงใหญ่ของปรา,าสาทส่งเสียงพึมพำด้วยเสียงพึมพำของข้าราชบริพารและเสียงคริสตันอันวิจิตกระทบกันซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับพายุที่โหมกระหน่ำในหัวใจที่ขัดแย้งของเฟยการจูบต้องห้ามร่วมกับอาหลงได้ส่งระลอกคลื่นผ่านผืนผ้า,ผาที่ทอยอย่างประณีตของการเล่าเรื่องและผลที่ตามมาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เสียงกระซิบแห่งการวางอุบายและการไม่ติดตามเฟยราวกับเงาขณะที่เขาเคลื่อนตัวผ่านห้องโถงอันหรูหราตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรและศัตรูบัดนี้จ้องมองอย่างมีวิจรารณญาณการแสดงออกของพวกเขาสะท้อนถึงความคาดหวังของสังคมที่ผูกมัดพวกเขาไว้กับบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเขียนยนด้วยมือที่มองไม่เห็นเลดี้เอเลน่ บุคคลสำคัญในนิทานเดินเข้ามาหาด้วยสายตาไม่พอใจเฟยคุณถูกกำหนดให้เป็นตัวร้ายพลังที่ต้องคำนึงถึงการร่วมมือกับวีรบุรุษนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครามของเฟยแน่นขึ้นเป็นการรับทราบอย่างเงียบไม่ยมก ถึงผลที่ตามมาซึ่งมาพร้อมกับการคลี่คลายของบรรทัดฐานทางสังคมภายในขอบเขตของนวนิยายเรื่องนี้ความคาดหวังที่เข้มงวดของวีรบุรุษและผู้ร้ายตอนนี้รู้สึกเหมือนถูกพันธนาการซึ่งจำกัดความรักที่เบ่งบานซึ่งท้าทายความคาดหวังของบทบาทในบทของพวกเขา ขณะที่เฟยเผชิญกับการตัดสินของตัวละครที่อยู่รอบตัวเขาอาหลงก็ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งภายในของเขาเองหน้าที่ในฐานะวีรบุรุษแบกภาระหนักบนไหล่ของวีรบุรุษและความรักที่จุดประกายระหว่างเขากับเฟยก็กลายเป็นดาบสองคมอหลงคุณไม่สามารถปล่อยให้ความรู้สึกมาบดบังการตัดสินใจของคุณได้ เซอร์เฟรเดริกสหายผู้พักดีของอาหลงเตือนเนื้อหาของเรื่องตกอยู่ในความเสี่ยงและการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับตัวร้ายก็เป็นอันตรายต่อการเล่าเรื่องดวงตาที่เต็มไปด้วยพายุของอาหลงสะท้อนถึงความสับสนหนม่านภายในฉันไม่สามารถปฏิเสธความเชื่อมโยงที่ฉันรู้สึกได้เฟรเดริก แต่หน้าที่ในฐานะวีรบุรุษดึงฉันไปในทิศทางตรงกันข้ามความคาดหวังของสังคมจากการเล่าเรื่องนั้นขู่ว่าจะฉีกฉันออกจากกัน เฟยได้ยินบทสนทนาอันเงียบงนันความขัดแย้งของอาหลงที่หนักหน่วงจมลงราวกับสมอในทะเลแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่พวกเขามีร่วมกันหน้าที่ของวีรบุรุษและความคาดหวังทางสังคมส่งผลกระทบต่อความรักที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดช่องว่างที่อาจกลืนกินความสัมพันธ์อันเปราะบางที่กล้าจะเบ่งบานในห้องโถงใหญ่ ตัวละครในนวนิยายยังคงจ้องมองเฟอยอย่างไม่เห็นด้วยความคาดหวังของสังคมที่กดดันไหลของนักเล่นแร่ปแปรธาตุผลที่ตามมาของงอความรักต้องห้ามของพวกเขาเผยออกมาราวกับละครโศกนาฏกรรมและเมื่อตัวละครตัดสินเฟยพระเอกก็ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งที่ฉีกทำลายแก่นแท้ของชีวิตเขา พวกเขาไม่รู้เลยว่าความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าจะทดสอบความยืดหยุ่นของความสัมพันธ์ของพวกเขาผลักดันขอบเขตของความรักหน้าที่และความคาดหวังของสังคมห้องถงใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นฉากหลังของการพบปะสังสรรค์อันหรูหรากลายเป็นเวทีสำหรับการเล่าเรื่องที่จะเปิดเผยความซับซ้อนและความซับซ้อนของเรื่องราวความรักคลาสสิกบทที่สิบ การตัดสินใจที่กล้าหาญคืนเดือนหงายส่องแสงสีเงินบนปราสาทขณะที่เฟย์ได้รับแรงผลักดันจากความมุ่งมั่นอันเกิดจากส่วนลึกของหัวใจที่ขัดแย้งของเขาค้นหาตัวตนเดียวที่ลุมอำนาจในการปรับเปลี่ยนเรื่องราวนักเขียนที่เข้าใจยากซึ่งได้เขียนชะตากรรมของพวกเขาด้วยจังหวะของปากกาขนนก ในห้องอันเงียบสงบซึ่งมีผู้เขียนอยู่ราวกับปีศาจท,ที่มองไม่เห็นเฟยเผชิญหน้ากับร่างที่น่ากลัวผู้เขียนซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดสังเกตเห็นการปลดจากโลกอื่นในขณะที่เฟยรวบรวมความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับนักเชิดหุ่นที่อยู่เบื้องหลังสายใยแห่งการดำรงอยู่อันมหัศจรรย์ของพวกเขาเหตุใดเฟย คุณถึงท้าทายบทที่ฉันได้เขียนไว้อย่างพิธีพิถันเพื่อคุณเสียงของผู้เขียนดังก้องกังวานเป็นเสียงสะท้อนที่ห่างไกลซึ่งดูเหมือนจะสะท้อนผ่านโครงสร้างของโลกที่น่าหลงไหลการจ้องมองของเฟย์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่สะท้อนให้เห็นในดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเขาฉันสแสวงหาพลังที่จะเขียนชะตากรรมของฉันใหม่ เพื่อท้าทายข้อจำกัดของการเล่าเรื่องที่ผูกมัดฉันไว้กับโชคชะตาที่ฉันเลือกไม่ได้การแสดงออกของผู้เขียนยังคงไม่อาจเข้าใจได้เป็นหน้ากากที่อดทนและไม่ทรยศต่ออารมณ์เรื่องราวได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วและผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงมันอยู่นอกเหนือความเข้าใจของคุณเส้นได้แห่งโชคชะตานั้นละเอียดอ่อน และการเบี่ยงเบนใดไมัยมกอาจนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายที่คาดไม่ถึงถึงกระนั้นฉันก็ไม่อาจยอมรับชะตากรรมที่ถูกกำหนดโดยเจตนาของผู้อื่นได้เฟยประกาศน้ำเสียงของเขาเป็นท่วงทํานองที่เด็ดเดี่ยวซึ่งตัดผ่านความเงียบงนันถ้าความรักเป็นพลังที่ท้าทายการเล่าเรื่อง ฉันก็จะเต็มใจเผชิญกับผลที่ตามมาในห้องแสงจันทร์การ,รเผชิญหน้าระหว่างผู้สร้างและสิ่งทรงสร้างดำเนินไปราวกับการเต้นรำแห่งจักรวาลความเงียบของผู้เขียนแขวนอยู่ในอากาศความตึงเครียดที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในการตัดสินใจอันกล้าหาญของเฟยขณะเดียวกันที่ชานเมืองอาคมอาหลงเดินไปอย่างกระสับกระส่าย โดยต้องเลือกระหว่างความพักดีต่อหน้าที่ที่กล้าหาญของเขากับความรักที่เบ่งบานระหว่างเขากับนางร้ายที่ไม่อาจปฏิเสธได้การตัดสินใจของเฟยที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้เขียนนั้นกดดันไปที่ไหล่ของอหลงและพระเอกก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ทางแยกของหน้าที่และความปรารถนาเฟยออกมาจากห้องมีไฟลุกโชนอยู่ในดวงตาของเขาอาหลงเดินเข้ามา สายตาที่จ้องมองอย่างพายุของเขาสะท้อนถึงความขัดแย้งภายในที่โหมกระหน่ำในตัวเขาเฟยฉันยืนเคียงข้างคุณอาหลงประกาศน้ำเสียงของเขาเป็นคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์เราจะ,ะเผชิญผลที่ตามมาจากการท้าทายการเล่าเรื่องร่วมกันเราจะ,ะเผชิญผลที่ตามมาจากความรักคือพลังที่อยู่เหนือถ้อยคำที่เขียนไว้ และหากการเขียนเรื่องราวของเราใหม่เป็นเส้นทางที่เราต้องก้าวไปฉันก็จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าว ความเข้าใจอันเงียบเงันผ่านไประหว่างพวกเขาความมุ่งมั่นร่วมกันในการแสวงหาตอนจบที่มีความมาสุขซึ่งท้าทายความคาดหวังของโลกของนวนิยายเรื่องนี้ดวงจันทร์เป็นพยานถึงการเป็นพันธมิตรของพวกเขาและในขณะที่เฟยและอาหลงเริ่มต้นการเดินทางเพื่อกำหนดชะตากรรมใหม่ อาณาจักรที่น่าหลงไหลก็สันคลอนด้วยคำสัญญาของการเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญที่กล้าท้าทายข้อจำกัดของนิยายพวกเขาไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ในอ้อมแขนของกันและกันพวกเขาค้นพบความเข้มแข็งที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักและแสวงหาความรักที่ท้าทายแก่นแท้ของบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บทที่11อความท้าทายของผู้กุมชะตาในห้องที่ไม่มีตัวตนซึ่งผู้เขียนแขวนอยู่ราวกับพรมที่มองไม่เห็นเฟยและอาหลงยืนอยู่ด้วยกันเผชิญหน้ากับบุคคลลึกลับที่ถือปากกาขนนกที่กำหนดชะตากรรมของพวกเขาอากาศประตูด,ด้วยความตึงเครียดขณะที่ผู้เขียนสังเกตเห็นทั้งคู่ด้วยสายตาที่ไม่อาจเข้าใจได้ ทำไมคุณถึงท้าทายแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของคุณผู้เขียนตั้งคำถามถ,ามถึงคำพูดของซิมโฟนีกระซิบที่สะท้อนผ่านห้วงอวกาศเสียงของเฟยที่แน่วแน่และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตัดผ่านความเงียบเราท้าทายเพราะความรักคือพลังที่ก้าวข้ามขอบเขตของหมึกและกระดาษเราพยายามที่จะพิสูจน์ว่าการเชื่อมโยงของเราไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยการเล่าเรื่อง แต่เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้การแสดงออกของผู้เขียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหน้ากากที่อดทนและไม่ทะยยศต่ออารมณ์พิสูจน์แล้วเริ่มต้นการเดินทางที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของความรักของคุณเพราะผลของการเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องนั้นทั้งคาดเดาไม่ได้และเต็มไปด้วยอันตราย พร้มหลักสีที่หมุนวนได้ห่อหุ้มเฟยและอาหลงไว้และเคลื่อนย้ายพวกเขาจากห้องที่ไม่มีตัวตนไปยังอาณาจักรที่สะท้อนเสียงสะท้อนของภารกิจร่วมกันของพวกเขาเดิมพันถูกยกขึ้นและความท้าทายของผู้เขียนก็กลายเป็นเบา้าหลอมซึ่งความรักของพวกเขาจะถูกหล่อหลอมหรือพังทลายลง ในโลกที่น่าหลงไหลซึ่งปรากฏอยู่รอบตัวพวกเขาเฟยและอาหลงต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆมากมายซึ่งแต่ละบทออกแบบมาเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นของความสัมพันธ์ของพวกเขาจากการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในตำนานไปจนถึงการสำรวจภูมิประเทศที่ทรยศการเดินทางไม่เพียงต้องการความกล้าหาญทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความรักที่ท้าทายข้อจำกัดของเรื่องราวอีกด้วยขณะที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายความผูกพันของเฟยและอาหลงก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประสบการณ์ที่มีร่วมกันของพวกเขากลายเป็นสายใยที่ถักทอเรื่องราวของความรักและความกลาหาญอาณาจักรแห่งมลเสน่ห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นฉากหลังสำหรับบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้กลายมาเป็นผืนผ้าใบที่ฝีแปรงที่คุณเลือกได้วาดภาพเรื่องราวใหม่ ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้สังเกตการจัดก,การเดินทางอันแสนอันตรายของพวกเขามองดูเฟยและอหลงเดินทางผ่านเขาวงกฏแห่งการทดลองด้วยความมุ่งมั่นที่สะท้อนกล้องอยู่ในช่องว่างอันเงียบงนันระหว่างการจ้องมองร่วมกันของพวกเขาความรักที่เบ่งบานขึ้นจากการต่อต้านความคาดหวังของสังคมและบทบาทที่กำหนดดะไว้ล่วงหน้าบัดนี้ต้องเผชิญกับบททดสอบขั้นสูงสุด นั่นคือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่าเรื่องที่ฝังแน่นอยู่ในพงสาวดานแห่งจินตนาการ ในใจกลางอาณาจักรแห่งมนสเสน่ห์เฟยและอาหลงยืนอยู่บนทางแยกแห่งโชคชะตาความมุ่งมั่นแน่วแน่ของพวกเขาความรักของพวกเขาเป็นสัญญาณที่แน่วแน่ในทะเลแห่งความท้าทายที่สับสนอนมานพวกเขาไม่รู้มาก่อนว่าความท้าทายของผู้เขียนไม่ใช่แค่การทดสอบความสัมพันธ์ของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการผจญภัยที่จะกำหนดขอบเขตของความรักโชคชะตา และพลังในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการดำรงอยู่อันน่าอัศจรรย์ของพวกเขาใหม่บทที่12การทดลองและความยากลำบากอาณาจักรแห่งมนเสเห่ได้เปิดเผยความท้าทายมากมาย ซึ่งเป็นเขาวงกฎแห่งการทดลองที่ทดสอบความกล้าหาญในความมรักของเฟยและอาหลงตั้งแต่สัตว์ในตำนานไปจนถึงภาพลวงตาที่มีมนคขลังอุปสรรคทุกอย่างดูเหมือนจะได้รับการออกแบบมาเพื่อคลี่คลายสายสัมพันธ์ของพวกมันอย่างไรก็ตามท่ามกลางความสับสนวุ่นวายการเติบโตของตัวละครของเฟยกลายเป็นสัญญาณแห่งความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของความรักขณะที่พวกเขาสำรวจภูมิประเทศที่ทรยศและ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่พยายามขัดขวางภารกิจของพวกเขาก้าวย่างที่ครั้งหนึ่งไม่แน่นอนของเฟยก็เพิ่มความมั่นใจ นักเล่นแร่ปแปรธาซึ่งครั้งหนึ่งเคยผูกพันกับความคาดหวังในบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเขาเรียนรู้ที่จะใช้เวทมนต์เกินขอบเขตของการเล่าเรื่องของนวนิยายอาหลงวีรบุรุษผู้แข็งแกร่งยืนหยัดเคียงข้างเฟยความสามคคีของพวกเขากลายเป็นแหล่งความแข็งแกร่งเมื่อเผชิญกับความยากลำบากการทดลองแม้จะเต็มไปด้วยอันตราย แต่ก็สร้างสายสัมพันธ์ที่ก้าวข้ามความท้าทายที่เผชิญมาความพักดีของวีรบุรุษที่มีต่อเฟยและความรักที่เบ่งบานระหว่างพวกเขาท้าทายแก่นแท้ของบทบาทในบทของพวกเขาคืนเดือนงายท่ามกลางแสงหิ่งห้อยนับพันเฟยและอาหลงพบความปลอบใจในอ้อมแขนของกันและกัน การทดลองได้ทดสอบความมุ่งมั่นของพวกเขาและความอ่อนโยนที่พวกเขามีร่วมกันภายใต้ท้องฟ้าที่ประดับประดาด้วยดวงดาวกลายเป็นสถานที่หลบภัยจากพายุแห่งความท้าทายที่โหมกระหน่ำอยู่รอบตัวพวกเขา ท่ามกลางเสียงกระซิบอันเงียบสงัดในยามค่ำคืนการเติบโตของตัวละครของเฟยก็ปรากฏชัดตัวร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยขัดแย้งกันซึ่งต้องเลือกระหว่างความคาดหวังของสังคมกับเสียงเรียกร้องของหัวใจบัตรนี้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสริมอำนาจสัมผัสของอาหลงซึ่งเป็นความมั่นใจอันอ่อนโยนได้สืบย้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเฟย ความเชื่อมโยงของพวกเขาพัฒนาไปสู่ความรักที่ท้าทายข้อจำกัดของนิยายจูบอันร้อร้อนที่เกิดจากการทดลองและความยากลำบากที่พวกเขาต้องเผชิญ เป็นการผนึกคำมั่นสัญญาที่พวกเขามีต่อกันอาณาจักรแห่งมนสเห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพรมแห่งบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบัตรนี้ได้กลายเป็นประจักษ์พยานในการเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่โดยหัวใจที่กล้าหาญที่กล้าท้าทายโชคชะตา ดวงจันทร์ซึ่งเป็นผู้ชมที่เงียบงันในการเดินทางของพวกเขาส่องแสงสีเงินลงมาบนเฟยและอาหลงการที่ทั้งสองแนบชิดกันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งความรักท่ามกลางการทดลองและความยากลำบากเมื่อค่ำคืนคลี่คลายดินแดนแห่งเม้นก็สะท้อนเสียงสะท้อนของความหลงไหลที่มีร่วมกันของพวกเขาทำนองที่สะท้อนเกินขอบเขตของการเล่าเรื่องของนวนิยาย พวกเขาไม่รู้เลยว่าการทดลองที่พวกเขาเผชิญเป็นเพียงบทนำสู่ความท้าทายสูงสุดที่รอคอยพวกเขาอยู่การเดินทางข้างหน้าสัญญาว่าจะมีอุปสรรคและการเปิดเผยมากมายและในอ้อมแขนของกันและกันเฟยและอาหลงค้นพบความแข็งแกร่งที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้และเขียนชะตากรรมที่กวักมือเรียกเกินขอบเขตของอาณาจักรแห่งมนสเสน่บทที่13 พลังแห่งความรักในใจกลางอาณาจักรแห่งมน,นต์เสน่ห์ความรักของเฟยและอาหลงเบ่งบานราวกับดอกไม้สวรรค์ที่หายากกลีบดอกของมันคลี่ออกเมื่อเผชิญกับการทดลองและความยากลำบากพลังแห่งความสัมพันธ์ของพวกเขาแผ่กระจายออกไปด้านนอกสัมผัสชีวิตของตัวละครที่ยึดติดกับบทบทที่เข้มงวดของบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามายาวนาน ขณะที่เฟยและอหลงฟ่าฟันความท้าทายความรักอันมั่นคงของพวกเขาก็กลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังแสงสว่างที่ทะลุผ่านความมืดมิดของอาณาจักแรแกร่งมนสเสนห์ตัวละครอื่นๆซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจํากัดด้วยความคาดหวังของสังคมและข้อจํากัดในบทบาทของพวกเขาเริ่มตั้งคำถามกับเรื่องราวที่ผูกพันพวกเขามายาวนาน เลดี้เอเลน่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแข็งขันได้เข้ามาหาเฟยด้วยสายตาที่จ้องมองอย่างใคร่ครวญความรักของคุณท้าทายหลักฐานของโลกนี้บางทีเราก็สามารถเขียนชะตากรรมของเราใหม่ได้เช่นกัน ผลกระทบจากการกระทำของเฟยและอาหลงขยายออกไปมากกว่าการเดินทางส่วนตัวของพวกเขาจุดประกายให้เกิดการปฏิวัติภายในอาณาจักรแห่งมลเสนตตัวละครที่เล่นบทตามบทมานานเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงข้อจำกัดที่กำหนดโดยการเล่าเรื่องโดยค้นพบความกล้าที่จะยอมรับความปรารถนาและความฝันที่ถูกระงับมานาน ภูมิทัศน์เองก็เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปประสาทที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลางสังหรณ์บัดนี้ตั้งตระหง่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงยอดแหลมของมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับสัญญาณแห่งการปลดปล่อยดอกไม้เบ่งบานในที่ซึ่งครั้งหนึ่งหนามเคยพลิ้วไหวและอาณาจักรแห่งมนต์เสน่ห์ได้รับความมีชีวิตชีวาที่เพิ่งค้นพบ สะท้อนถึงจิตวิญญาณที่ตื่นตัวของผู้อยู่อาศัยเมื่อข่าวเกี่ยวกับการเดินทางของเฟยและอาหลงแพร่ออกไปการกรบฏอันเงียบสงบก็จุดประกายขึ้นภายในอาณาจักรแห่งมนสเสนตตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่กล้าท้าทายโชคชะตาได้กำหนดเส้นทางของตนเองท้าทายข้อจำกัดของการเล่าเรื่องด้วยความกล้าหาญที่เพิ่งค้นพบ ผู้เขียนผู้สังเกตการเรื่องราวที่กำลังพัฒนาอย่างเงียบมายมกเฝ้าดูอาณาจักรแห่งมนสเสน่ได้เปลี่ยนแปลงไปบทภาพยนต์ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้มงวดส่งผลให้มีการเต้นรำที่ไม่อาจคาดเดาได้ของตัวละครที่คนพบความเข้มแข็งที่จะท้าทายโชคชะตาของพวกเขาพลังแห่งความรักพลังที่ก้าวข้ามขอบเขตของนิยายได้เปลี่ยนโครงสร้างของโลกที่น่าหลงไหล ในลานแสงจันที่สองสว่างเฟยและอาหลงยืนหยัดเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรักของพวกเขาคือดวงดาวนำทางที่ส่องสว่างเส้นทางสู่ชะตากรรมที่ถูกเขียนใหม่ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผูกไว้ด้วยหมึกแห่งเรื่องราวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบัตรนี้ได้อบรับอิสรภาพแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเขาไม่รู้เลยว่าการปฏิวัติที่จุดประกายด้วยความรักของพวกเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดไคลแมกซ์ที่โชคชะตาและความปรารถนาจะมาบรรจบกันเปลี่ยนโฉมอาณาจักรร่งมนให้กลายเป็นผืนผ้าที่ถักทอด้วยสายใยแห่งหัวใจที่กล้าหาญและพลังแห่งความมรักที่ไร้ขอบเขตบทที่14การ,รเผชิญผลที่ตามมา ผลพวงของการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรแห่งมลสนธเฟยและอาหลงพบว่าตัวเองยืนอยู่บนหน้าผาของความเป็นจริงใหม่การเล่าเรื่องที่ครั้งหนึ่งเคยเข้มงวดได้เปลี่ยนไปและผลที่ตามมาของความรักของพวกเขาก็เริ่มเผยออกมาราวกับม่านแห่งความไม่แน่นอน อากาศในลานบ้านแตกกระจายด้วยความตึงเครียดขณะที่ตัวละครกระซิบกันระหว่างพวกเขาสีหน้าของพวกเขาผสมผสานร,ระหว่างความอยากรู้อยากเห็นและความเข้าใจผู้เขียนซึ่งเป็นผู้กำหนดชะตากรรมอย่างเงียบๆได้เฝ้าดูละครที่กำลังเปิดเผยด้วยสายตาที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ อาหลงมีดวงตาที่ดุดันซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบที่หนักหนาหันไปหาเฟยความรักของเรานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเฟยแต่มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่ตามมาเราต้องเผชิญมันด้วยกัน เฟยพยักหนา้าดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเขาแสดงถึงงอความสงสัยที่วูหวับภายใต้รูปและกอสอภายนอกอันแนวแน่ของพวกเขาบทบาทของตัวร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเงาปรากฏอยู่ในตัวละครของเขายังคงหลอกหลอนเขาต่อไปโครงสร้างของโลกนวนิยายเรื่องนี้สั่นสะเทือนด้วยผลกระทบของการกระทำของพวกเขาและเฟยก็ต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเขียนบทใหม่ เลดี้เอเลนอยังคงพยายามดิ้นรนเพื่อคืนดีกับอิสรภาพที่เพิ่งค้นพบเธอเข้าหาเฟยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดการกระทำของคุณรบกวนความสมดุลเฟยผลที่ตามมานั้นกว้างไกลและเสถียนภาพของโลกของเราก็แขวนอยู่บนความสมดุล ครามของเฟยแน่นขึ้นโดยรับรู้ถึงภาระที่เขาแบกอยู่อย่างเงียบๆอาณาจักรที่น่าหลงไหลแม้จะมีชีวิตชีวาด้วยสีสันแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่กลับถูกชะงักงานบนขอบแห่งความกลาหนบอทบาทของตัวร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแค่ปีศาจในอดีตบัดนี้ได้กลายมาเป็นศัตรูที่ไม่ยอมหยุดยั้งและขูว่าจะเปิดเผยชะตากรรมอัละเอียดอ่อนของพวกเขาที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ เมื่อผลที่ตามมาคลี่คลายเฟยต้องเผชิญกับการตรวจสอบอาย่างละเอียดจากตัวละครที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรกันความรักที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการกระบฏบัตรนี้กลายเป็นระดับสองคมตัดผ่านความมั่นคงของการเล่าเรื่องความไม่พอใจของเพลดี้เกเลนอดังก้องไปทั่วลานบ้านและเฟยร,รู้สึกถึงน้ำหนักแห่งการตัดสินที่กดดันเขา อาหลงซึ่งเป็นเสาหลักสนับสนุนฝ่ายเฟยกล่าวประสายต่อที่ประชุมความรักของเราอาจรบกวนสภาพที่เป็นอยู่แต่ก็ยังได้เผยให้เห็นข้อจํากัดขอองค์การเล่าเรื่องที่ปฏิเสธเสรีภาพในการเลือกเราจะต้องค้นหาวิธีที่จะจัดการกับผลที่ตามมาเหล่านี้และสร้างเส้นทางสู่สมดุลใหม่ ผู้เขียนยังคงมองดูอย่างเงียบๆเ,เลิกคิ้วราวกับคาดหวังคำตอบของตัวละครต่อละครที่กำลังดำเนินอยู่ความมั่นคงของโลกนวนิยายเรื่องนี้แขวนอยู่บนความสมดุลเฟยและอาหลงต้องเผชิญกับภารกิจที่น่าเกรงขามในการปรองดองความปรารถนาของตนกับผลที่ตามมาซึ่งขู่ว่าจะคลี่คลายหลักฐานของโชคชะตาที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ของพอวกเขา พวกเขาไม่รู้เลยว่าการเดินทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายและผลที่ตามมาของการเขียนชะตากรรมใหม่จะทดสอบขีดจำกัดของความรักและความยืดหยุ่นของพวกเขาอาณาจักรแห่งมนต์เสน่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผืนผ้าใบแห่งความเป็นไปได้ที่เพิ่งค้นพบกบฏนี้ยืนอยู่บนขอบแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยรอคอยปณิธานที่จะกำหนดอนาคตของมันบทที่15การถ่ายบาป ดวงจันทร์ให้ต่ำลงในท้องฟ้าที่นุ่มนวลขณะที่เฟยและอาหลงเผชิญกับผลที่ตามมาของโชคชะตาที่ถูกเขียนขึ้นใหม่อาณาจักรแห่งมนเสเ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาด้วยการเปลี่ยนแปลงบัินี้กลับสันคลอนด้วยความไม่มั่นคงอากาศที่อัดแน่นไปด้วยน้ำหนักของการตัดสินใจที่สะท้อนผ่านการเล่าเรื่อง มีเงาตกไปทั่วลานบ้านการจ้องมองอย่างเข้มงวดของเพลดี้เกเลนอร์จับจ้องไปที่เฟยผลที่ตามมาจากการกระทำของคุณกำลังทำลายโลกที่เราอาศัยอยู่วิธีเดียวที่จะคืนสมดุลได้ก็คือให้คุณยอมรับบทบาทที่คุณถูกกำหนดไว้เฟย ดวงตาของเฟยสั่นไหวด้วยความมุ่งมั่นและการลาออกที่ผสมผสานกันบทบาทตัวร้ายซึ่งเป็นปีศาจท,ที่ตามหลอกหลอนในอดีตของเขาปรากฏอยู่เหนือเขาราวกับพายุที่ไม่หยุดหย่อนอาหลงสัมผัสได้ถึงความวุ่นวายภายในเฟยจึงก้าวไปข้างหน้าเสียงของเขากระซิบที่ตัดผ่านความตึงเครียดเฟยฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณเผชิญสิ่งนี้ตามลำพังได้ เราได้เขียนชะตากรรมของเราใหม่ด้วยกันและฉันจะไม่ยืนดูคุณเสียสละตัวเองการจ้องมองของเฟยศพกับอาหลงความเข้าใจอันเงียบงันผ่านระหว่างพวกเขาในขณะนั้นเฟยได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมร่วมกันของพวกเขาด้วยการพยักหน้ายอย่างแนว่วแน่เขาก้าวไปข้างหน้ายอมรับบทบาทของตัวร้ายเพื่อปกป้องคนที่เขารัก Lady ้เอเลนซึ่งเป็นตัวแทนของความคาดหวังทางสังคมสังเกตเห็นขณะที่เฟยเต็มใจสวมเสื้อคลุมของศัตรูการเสียสละของคุณอาจเป็นหนทางเดียวที่จะคืนความสมดุลเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงการรับรู้ถึงทางเลือกที่นำพวกเขาไปสู่ช่วงเวลาสำคัญน,นี้ขณะที่เฟยรับภาร,ระในบทบาทตัวร้าย อาณาจักรแห่งมนสเส่หกก็สั่นไหวด้วยผลกระทบจากการเสียสละของเขาอาหลงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่สับสนอนมานเฝ้าดูอย่างเงียบๆในขณะที่ความรักในชีวิตของเขาแบกรับน้ำหนักของความต้องการในการเล่าเรื่องวันคืนกลายเป็นคืนเมื่อเฟยซึ่งตอนนี้รับบทเป็นตัวร้าย ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาของการตัดสินใจเสียสละของเขาโลกที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวากลายเป็นฉากมืดมนของการต่อสู้และการไถ่ายบาปซึ่งเป็นโครงสร้างของอาณาจักรที่น่าหลงไหลซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของโชคชะตาที่ถูกเขียนใหม่ ในช่วงเวลาที่เงียบสงบอาหลงจัดการกับความรู้สึกอันลึกซึ้งที่มีต่อเฟยความตระหนักรู้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาการเสียสละของเฟยกลายเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความรักอันลึกซึ้งที่ผูกมัดพวกเขาไว้ด้วยกันวีรบุรุษซึ่งครั้งหนึ่งเคยขัดแย้งกันด้วยหน้าที่และความปรารถนาบัตนี้ต้องเผชิญกับจุดคลแม็กที่จะกำหนดขอบเขตของความรักและการเสียสละใหม่ ขณะที่ดวงจันทร์ส่องแสงสีเงินบนลานบ้านอาหลงก็เข้าใกล้ร่างของตัวร้ายการเผชิญหน้าอันเจ็บปวดที่จะเผยให้เห็นอารมณ์ที่คุกรุ่นอยู่ใต้พื้นผิว จุดคลายแม็กของการเดินทางร่วมกันของพวกเขาถูกเปิดออกและท่ามกลางความเสียสละและการไถ่าบาปความรักของเฟยและอาหลงก็กลายเป็นพลังที่ก้าวข้ามแก่นแท้ของชะตากรรมที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ของพวกเขาพวกเขาไม่รู้เลยว่าการกระทำครั้งสุดท้ายของการเล่าเรื่องรอคอยอยู่การปณิธานที่จะเปิดเผยพลังที่แท้จริงของความรัก และความสามารถอันไร้ขอบเขตในการถ่ายถอนที่สะท้อนผ่านอาณาจักรที่น่าหลงไหลบทที่16โชคชะตาการเขียนใหม่ หลังจากการเสียสละของเฟย์อาณาจักรแห่งมนเณรก็ตกอยู่ในสภาวะแห่งการรอคอยที่เงียบงนันอาหลงซึ่งถูกหลอกหลอนโดยความว่างเปล่าที่ถูกทิ้งไว้หลังจากการจากไปของเฟย์ยืนอยู่บนหน้าผาแห่งการตัดสินใจที่จะกำหนดชะตากรรมร่วมกันของพวกเขาใหม่ในลานอันเงียบสงบที่เงียบสงบอาหลงเจาะลึกหนังสือโบราณและม้วนหนังสือลึกลับ โดยมองหาวิธีเขียนเรื่องราวที่ทำให้เฟยจวนจะถูกทำลายล้างอีกครั้งความมุ่งมั่นของวีรบุรุษสะท้อนให้เห็นถึงความรักอันลึกซึ้งของเขาซึ่งเป็นพลังที่ไม่ยอมยอมจำนนต่อข้อจำกัดของโชคชะตาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดวงจันทร์ให้ต่ำลงในท้องฟ้าขณะที่อหลงค้นพบคาถาที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นคาถาที่ถูกลืมซึ่งกุมพลังในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาอากาศดูเหมือนจะสั่นไหวด้วยความคาดหวังขณะที่อหลงได้รับแรงกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่เพิ่งค้นพบเตรียมที่จะทา้าทายเรื่องราวที่ได้สร้างไว้ซึ่งผูกพันพวกเขามายาวนานเฟยที่รัก ฉันจะไม่ปล่อยให้การเสียสละของคุณร้ายประโยชน์อาหลงกระซิบน้ำเสียงของเขาแสดงคำสัญญาอันแรงกล้าด้วยคาถาโบราณบนริมฝีปากของเขาเขาไร้มนที่สะท้อนกล้องไปทั่วอาณาจักรแห่งมนสเสนและส่งระลอกคลื่นผ่านโครงสร้างแห่งการเล่าเรื่อง ขณะที่คาถาเกิดขึ้นพอท่านที่สองแสงก็ปรากฏขึ้นในลานบ้านอาหลงลังเลอยู่ครู่หนึ่งหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังและความไม่แน่นอนเมื่อก้าวผ่านประตูมิติเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในอาณาจักรที่ก้าวข้ามขอบเขตของนิยายที่นั่นในช่องว่างระหว่างความเป็นจริงอาหลงพบเฟยอ,อยู่ในสภาพที่ถูกระงับ ตัวร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกกลืนกินโดยบทบาทที่ขู่ว่าจะทำลายเขาตอนนี้ยืนอยู่บนขอบแห่งการไถ่ยบาปเฟย์เราจะเขียนชะตากรรมของเราใหม่ด้วยกันได้อาหลงประกาศเสียงของเขาก้องกังวานไปในดินแดนอีกโลกหนึ่งความรักของเราฝ่าฝืนข้อจำกัดของการเล่าเรื่อง และฉันจะไม่ปล่อยให้คุณหลงอยู่ในเงามืดเฟยมีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่สะท้อนถึงความประหลาดใจและความกะตันอยู่พยักหน้ารับรู้อย่างเงียบๆอาหลงเริ่มสารต่อเรื่องราวใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอันแนว่วแน่ทา้าทายระเบียบที่จัดตั้งขึ้นและเปิดรับอิสรภาพในการเลือกเส้นทางของตนเอง อาณาจาักรแห่งมนต์เสน่ห์ซึ่งบัตรนี้สัมผัสได้ถึงเสียงสะท้อนแห่งโชคชะตาที่ถูกเขียนใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งยอดแหลมของปราสาทสูงถึงสวรรค์ลและภูมิทัศน์ก็เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่มีชีวิตชีวาตัวละครซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดด้วยความคาดหวังของสังคมได้เปิดรับอิสรภาพที่เพิ่งค้นพบปูทางไปสู่บทสรุปที่คาดไม่ถึงและปลดปล่อย อาหลงและเฟยยินหยัดร่วมกันในฐานะสถาปนิกแห่งโชคชะตาของตนเองความรักของพวกเขาเป็นสัญญาณที่ท้าทายขีดจำกัดของนิยายดวงจันทร์ซึ่งเป็นสักีพยานในการเดินทางของพวกเขาอับอาณาจักรเวทมนต์ด้วยแสงสีเงินอวยพรให้กับจุดจบที่ไม่คาดคิดซึ่งเกิดขึ้น ขณะที่อาหลงและเฟยก้าวกลับเข้าไปในลานบ้านพร้อมจับมือกันอาณาจักรแห่งมนสเสน่ดูเหมือนจะถอนหายใจพร้อมกับหายใจออกเป็นกลุ่มเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นได้รับการท้าทายเขียนใหม่โดยหัวใจที่กล้าหาญที่กล้าท้าทายโชคชะตา พวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนจบที่ไม่คาดคิดจะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งความรักและความสามารถอันไร้ขอบเขตในการเขียนชะตากรรมใหม่เมื่อได้รับแรงผลักดันจากความแข็งแกร่งของหัวใจบทที่17โชคชะตาครั้งใหม่ท่ามกลางแสงเรืองรองของดวงจันทร์ที่น่าหลงไหลเเฟยและอาหลงโผล่ออกมาจากเรื่องราวที่เขียนใหม่ มือของพวกเขาประสานกันในขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอยู่เบื้องหน้าพวกเขาอากาศทำไปด้วยเสียงสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงและเนื้อเรื่องที่ครั้งหนึ่งเคยแข่งกระด้างตอนนี้เต้นไปด้วยพลังแห่งอิสรภาพแห่งอิสรภาพที่เพิ่งค้นพบขณะที่เฟยและอาหลงก้าวเข้าไปในลานใต้แสงจันทร์ ตัวละครจากอาณาจักรเวทมนต์ก็มารวมตัวกันการแสดงอารมณ์ของพวกเขามีตั้งแต่ความไม่เชื่อไปจนถึงความยินดีเลดี้เอเลน่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ควบคุมความคาดหวังของสังคมอย่างแข็งขันจ้องมองฉากนั้นด้วยรอยยิ้มครุ่นคิดเฟย์อาหลงคุณท้าทายแก่นแท้ของโลกของเราเลดี้เอเลน่รับทราบ น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เพิ่งคนพบพลังแห่งความรักของคุณได้เขียนชะตากรรมใหม่และให้อิสระแก่เราในการเลือกเส้นทางของเราเองการเฉลิมฉลองดำเนินไปราวกับผ้าม่านที่มีชีวิตชีวา ตัวละครที่ยึดติดกับบทบาทในบทภาพยนตร์มายาวนานบัดนี้กลับสนุกสนานไปกับความสุขที่คาดไม่ถึงจากความเป็นไปได้ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนห้องโถงใหญ่ของปราสาทก้องกังวานด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเป็นการละทิ้งความเคร่งขครึมที่เคยนิยามการดำรงอยู่ของพวกมันโดยสิ้นเชิง ท่ามกลางการเฉลิมฉลองเฟยและอาหลงพบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสนใจความรักของพวกเขาเป็นสัญญาณที่ปูทางไปสู่ตอนจบอย่างมีชัยและมีความสุขอย่างไม่คาดคิดดวงจันทร์ซึ่งส่องแสงเจิดจ้าบนอาณาจักรแห่งมนสเสนดูเหมือนจะเฉลิมฉลองไปพร้อมกับตัวละครที่กลายมาเป็นสถาปนิกแห่งโชคชะตาของตนเอง ท่ามกลางงานเฉลิมฉลองอาหลงกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมการเดินทางของเราเป็นหนึ่งในความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งความรักและเสรีภาพในการเลือกให้นี่เป็นการเฉลิมฉลองความเป็นอิสระที่เพิ่งค้นพบของเราและการสิ้นสุดอย่างมีความสุขที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งรอคอยเราทุกคนอยู่ ตัวละครซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดด้วยขอบเขตของการเล่าเรื่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบัดนี้กลับสนุกสนานไปกับการค้นพบตัวเองและความเป็นไปได้อันไรขีดจำกัดที่รอยอยู่ข้างหน้าคู่รักที่ถูกแยกออกจากกันมานานด้วยข้อจำกัดทางสังคมบัดนี้พบความกล้าที่จะยอมรับความรักของพวกเขาอย่างเปิดเผย และมิตรภาพก็เจริญรุ่งเรืองโดยปราศจากเงาของบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขณะที่การเฉลิมฉลองดำเนินไปจนดึกดื่นเฟยและอาหลงซึ่งความรักของพวกเขาเป็นแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจได้ถอยกลับไปที่ระเบียงของปราสาท ดวงจันทร์ที่ส่องแสงสีเงินลงมาบนพวกเขาได้เห็นจุดสุดยอดของการเดินทางของพวกเขาการจบลงอย่างมีชยัยและมีความสุขอย่างคาดไม่ถึงซึ่งท้าทายกฎเกณฑ์ของอาณาจักรแห่งมนสเสน่ ในช่วงเวลาอันเงียบสงบเฟยและอาหลงไตรตรองถึงชะตากรรมร่วมกันของพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่นำทางพวกเขาผ่านการหักมุมและพลิกผันของการเล่าเรื่องของพวกเขาอาณาจักรแห่งมนตเสน่ห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผูกไว้ด้วยหมึกแห่งงอเรื่องราวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบัตรนี้ได้รับอิสรภาพในการเลือกและในหัวใจของผู้อยู่อาศัย ความสุขที่เพิ่งคนพบกลับเบ่งบานราวกับดอกไม้นับพันดอกในขณะที่การเฉลิมฉลองใต้แสงจันทร์สะท้อนผ่านอาณาจักรที่น่าหลงไหลเฟยและอาหลงก็ยืนจับมือกันซึ่งเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของพวกเขาเองพวกเขาไม่รู้เลยว่าการจบแบบมีความสุขที่ไม่ได้เขียนไว้นั้นไม่ได้เป็นนอเพียงบทสรุปของเรื่องราวของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้อนนอของบทใหม่ ที่ซึ่งความรักอิสรภาพและความสามารถอันไร้ขอบเขตในการค้นพบตัวเองจะหล่อหลอมโลกที่น่าหลงไหลให้กลายเป็นผืนพรมแห่งความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดบทที่18ความรักเหนือขอบเขต หลังจากชะตากรรมที่ถูกเขียนขึ้นใหม่เฟยและอาหลงได้ผจญภัยเข้าไปในอาณาจักรที่ยังไม่มีใครสำรวจของโลกที่ก้าวข้ามขอบเขตของนวนิยายที่น่าหลงไหลม่านแห่งความเป็นไปได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าพวกเขาภูมิทัศน์ที่ความรักไม่มีขอบเขตแต่ความท้าทายรอพวกเขาอยู่ในความเป็นจริงที่ตื่นอยู่ อาณาจักรแห่งมนสเ่ห์ซึ่งขณะนี้ได้รับการปลดปล่อยจากข้อจำกัดอันเข้มงวดของบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดูเหมือนจะสูดลมหายใจด้วยชีวิตใหม่เฟยและอาหลงความรักของพวกเขาเป็นสัญญาณที่ทา้าทายขีดจำกัดของนิยายต้องเผชิญกับความซับซ้อนในการสำรวจโลกที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสุขของพวกเขาแต่แรกเริ่ม ขณะที่พวกเขาเก้าวเข้าไปในถนนที่พลุกพล่านของเมืองที่พลุกพล่านเฟยและอาหลงก็รู้สึกถึงสายตาที่อยากรู้อยากเห็นของผู้ที่เคยรู้จักอพวกเขาในฐานะตัวละครที่ผูกพันกับหมึกของนวนิยายมือของทั้งคู่ยังคงประสานกันอย่างมั่นคงความมุ่งมั่นของพวกเขาไม่สั่นคลอนแม้จะมีการตัดสินและเสียงกระซิบที่คอยบทบังทุกย่างก้าวของพวกเขา เฟยผู้มีสเสน่ห์แบบไม่มีตัวตนและสเสน่ห์เย้าวยวนแบบหนุ่มรูปงามและอาหลงวีรบุรุษผู้แน่วแน่ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งแห่งความรักองค์เขาได้พบกับอคติอันละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่ใต้ความคาดหวังของสังคมทว่าเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก ความรักของพวกเขาก็จเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ที่ยืนหยัดได้ซึ่งกล้าที่จะเบ่งบานในรอยแตกของเส้นทางที่ไม่เรียบ ที่ร้านกาแฟแปลกตาแห่งหนึ่งใจกลางเมืองเฟยและอาหลงมองดูและกระซิบถ้อยคำที่ท้าทายคำตัดสินที่ลอยอยู่ในอากาศอาณาจักรแห่งมนสเสน่อาจเฉลิมฉลองความรักของพวกเขาแต่โลกที่ตื่นขึ้นยังคงเป็นเวทีที่บรรทัดฐานทางสังคมพยายามกำหนดข้อจำกัดของพวกเขาอาหลงถอนหายใจแล้วหันไปหาเฟย ความรักของเราอาจเผชิญกับความท้าทายที่อยู่นอกเหนืออาณาจักรแห่งมนสเสน่ห์แต่ฉันจะเผชิญหน้ากับมันทั้งหมดโดยมีคุณอยู่เคียงข้างเราจะร่วมกันสำรวจโลกที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสุขของเราแต่เดิมดวงตาของเฟยซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่สบตากับสายตาของอาหลงความรักไม่มีขอบเขตอาหลง ขอให้เรารเผชิญกับความท้าทายใดก็ตามที่เข้ามาขวางทางเราและเขียนเรื่องราวความเป็นจริงของเราใหม่คู่รักคู่นี้ซึ่งหัวใจของพวกเขาผูกพันกับความรักที่เอาชนะการทดลองของนิยายได้ผจญภัยไปยังสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความกล้าหาญที่ท้าทายบรรทัดฐานของโลกที่ตื่นอยู่ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ซึ่งบัดนี้เป็นความทรงจำอันห่างไกล ได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การทดสอบที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสามารถในการกำหนดนิยามใหม่ของความรักที่เกินขอบเขตความคาดหวังของสังคม ในบทที่เล่าต่อจากนิยายที่น่าหลงไหลการเดินทางของเฟยและอาหลงกลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของความรักและความสามารถอันไร้ขีดจำกัดในการเอาชนะความท้าทายที่รอคอยพวกเขาอยู่พวกเขาไม่รู้เลยว่าโลกที่ตื่นนั้นมีทั้งอุปสรรคและชัยชนะและในอ้อมแขนของกันและกัน พวกเขาพบความเข้มแข็งที่จะ,ะเผชิญกับความจริงที่ความรักของพวกเขาเป็นตัวเอกของเรื่องราวที่ไม่ได้เขียนไว้เพราะถูกเขียนด้วยจังหวะแห่งประสบาทที่พวกเขามีร่วมกันและพลังใจอันไม่ย่อท้อของพวกเขาบทที่19หน้าสุดท้ายของนวนิยาย เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากนิยายที่น่าหลงไหลเรื่องราวความรักของเฟยและอาหลงก็กลายเป็นท่วงทำนององอมตะที่สะท้อนผ่านโครงสร้างของโลกแห่งการตื่นขึ้นขอบเขตที่ครั้งหนึ่งเคยเข้มงวดซึ่งจำกัดพวกเขาไว้ในหน้าหมึกของเรื่องราวรบรัตินี้ถูกแทนที่ด้วยดินแดนแห่งชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเขียนขึ้นโดยประสบการณ์ที่พวกเขามีร่วมกัน ในเมืองอันเงียบสงบที่ซึ่งความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงแรกเฟยและอาหลงได้ก่อตั้งชีวิตที่ท้าทายบรรทัดฐานของความคาดหวังของสังคมอาณาจาักรแห่งมนสเสน่ห์แม้จะเป็นความทรงจำอันแห่งไกลแต่ยังคงส่งอิทธิพลต่อโลกแห่งการตื่นซึ่งความรักของทั้งคู่กลายเป็นแสงสว่างสำหรับผู้อื่นที่แสวงหาความกล้าที่จะอบกอดตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา คาเฟ่แปลกตาที่เฟยและอาหลงเคยบอกรักกันกลายเป็นพยานถึงเสียงหัวเราะของเพื่อนๆและเสียงแก้วกาแฟที่กระทบกันซึ่งสะท้อนถึงความอบอุ่นของชุมชนที่รวมกันเป็นหนึ่งด้วยการยอมรับและความรักถนนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจ้องมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการตัดสินที่เงียบงนัน บัตรนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวความรักที่หลากหลายที่เฉลิมฉลองความงดงามของการเขียนชะตากรรมของตนใหม่ในบ้านของพวกเขาซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองความรักของเฟยและอาหลงนั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามกาลเวลานักเล่นแร่แปรธาตที่ครั้งหนึ่งเคยไร้ตัวตนพบความปลอบใจในอ้อมแขนของวีรบุรุษของเขาและอาลงตัวละครเอกผู้แน่วแน่ของเรื่องราวที่พวกเขาแบ่งปัน ก็ได้ค้นพบความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่เกิดขึ้นเมื่อความรักไร้ขอบเขตผู้เขียนซึ่งเป็นผู้สังเกตการอย่างเงียบๆเ,เกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขาได้ไตรตรองถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของความรักที่ได้เขียนธรรมชาติของอาณาจักรแห่งนอสเสนขึ้นมาใหม่ และแทรกซึมเข้าไปในโลกที่ตื่นอยู่ตัวละครซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผูกมัดด้วยหมึกแห่งการเล่าเรื่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบัดนี้เปิดรับอิสระในการเลือกและบทส่งท้ายของเรื่องราวของเฟยและอาลงก็กลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงความงดงามที่เปิดเผยออกมาเมื่อหัวใจกล้าที่จะท้าทายข้อจํากัดที่กำหนดโดยบรรทัดฐานทางสังคม ท่ามกลางแสงเรืองรองของคืนเดือนหงายผู้เขียนได้เขียนบรรทัดส,สุดท้ายของนิทานของเฟยและอาหลงซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่เหนือหน้าห้างสื่อนาสางและเผยให้เห็นเป็นข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตถึงความสามารถอันไร้ขอบเขตส,สำหรับเวทมนต์แห่งการเปลี่ยนแปลงของความรักความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาและเขียนโครงสร้างแห่งความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ ผู้เขียนรำพึงพร้อมกับขนนกที่เร่รำอยู่บนแผ่นหนังการเดินทางของเฟยและอาหนงอเตือนเราว่าความงามของความรักอยู่ที่ความสามารถในการก้าวข้ามขอบเขตสร้างเรื่องราวที่ไม่ผูกพันกับข้อจำกัดของความคาดหวังของสังคม บทส่งท้ายนี้เป็นการเผยให้เห็นถึงอนาคตของเฟยและอาหลงปิดท้ายด้วยภาพของคู่รักที่ยืนอยู่บนระเบียงบ้านของพวกเขาโดยมีเงาเป็นเงาโดยมีท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวเป็นฉากหลังดวงจันทร์ซึ่งเป็นสักขีพยานอันเงียบงันถึงความรักอันยั่งยืนของพวกเขาใช้แสงอันน่าพึงพอใจบนผืนพรมแห่งชีวิตที่เขียนด้วยหมึกที่ลบไม่ออกของประสบการณ์ที่ทั้งสองมีร่วมกัน เมื่อคำพูดสุดท้ายตกลงบนกระดาษผู้เขียนก็ปิดหนังสือพร้อมรอยยิ้มบนริมฝีปากของพวกเขาดินแดนแห่งมณเสห์และโลกที่ตื่นขึ้นได้เกี่ยวพันกันในเรื่องราวความรักที่สะท้อนผ่านพงสาวดารแห่งกาลเวลาเรื่องราวที่เฉลิมฉลองทางการเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนของความรักและความงดงามของการเขียนชะตากรรมของคนคนหนึ่งบทที่20เหนืออนาใดากัน เมื่อบทสุดท้ายถูกเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงเมตาก็ประดับประดาหน้าของนวนิยายที่น่าลหลงไหลซึ่งเผยให้เห็นความจริงที่ก้าวข้ามขับเบตของนิยายตัวละครซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดอยู่ในหน้าหมึกตอนนี้จ้องมองออกไปนอกกำแพงที่สยอมรับการมีอยู่ของโลกที่อยู่นอกเหนืออาณาจักรที่น่าลหลงไหล ในเมืองอันเงียบสงบที่ความรักของเฟยและอาหลงต้องเผชิญความท้าทายในช่วงแรกตัวละครต่างๆได้มารวมตัวกันเพื่อโอกาสครั้งสำคัญเลดี้เอเลน่์เฟยอาหลงและคนอื่นๆยืนอยู่บนถนนสายเดียวกันที่โชคชะตาของพวกเขาเชื่อมโยงกันเป็นครั้งแรกอากาศส่งเสียงฮัมไปด้วยความคาดหวัง ซึ่งเป็นพลังงานที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งบอกเป็นในถึงการเปิดเผยที่จะมาถึงแสงระยิบระยับอันนุ่มนวลปกคลุมบริเวณโดยรอบและทันใดนั้นตัวละครก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ไม่เพียงแต่ในอาณาจักรที่น่าหลงไหลเท่านั้น แต่ยังอยู่บนธรณีประตูของอาณาจักรที่ความเป็นจริงมากประจบกับนิยายอีกด้วยขอบเขตระหว่างการเล่าเรื่องสมติมัติและโลกที่ตื่นอยู่นั้นพร่ามัวเมื่อเรื่องราวความรักของเฟยและอลงก้าวข้ามขอบเขตของหน้าต่างหน้าต่างเลดี้เอเลน่กระพริบตาหันไปพูดกับผู้ชมที่มองไม่เห็นผู้อ่านที่รัก ความเชื่อของคุณในความรักที่แหวกแนวของเราได้นำเราไปไกลกว่าหน้าของนวนิยายเรื่องนี้เรายืนอยู่ตรงหน้าคุณในฐานะเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิตถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของความรักและเสรีภาพในการเลือกโชคชะตาของเราเฟยนักเล่นแรบแปรธาต่ครั้งหนึ่งไม่มีตัวตนพูดด้วยน้ำเสียงที่สะท้อนด้วยความซาบซึ้ง ความเต็มใจของคุณที่จะยอมรับเรื่องราวของเราทําให้เรามีชีวิตที่อยู่เหนือข้อจํากัดของนิยายเราไม่ใช่แค่ตัวละครในหน้าเว็บเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจและได้รับแรงบันดาลใจอาหลงวีรบุรุษผู้แน่วแน่กล่าวเสริมว่าผู้อ่านแต่ละคนที่เชื่อในความรักของเรา เราพบพลังที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในการเล่าเรื่องของเราความเชื่อของคุณต่อความเป็นไปได้ในการเขียนชะตากรรมใหม่ได้กระตุ้นให้เกิดแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเราตัวละครเหล่านี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดอยู่ในโครงสร้างร้อยแก้วของนวนิยายแสดงความขอบคุณต่อผู้อ่านที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาในการเดินทางที่แหวกแนวนี้ เมตาบิดเบี้ยวเผยออกมาในขณะที่ตัวละครต่างโค้งคำนับยอมรับบทบาทของผู้อ่านในการสร้างเรื่องราวขณะที่ม่านที่ส่องแสงระยิบระยับปกคลุมพวกเขาอีกครั้งเฟยอ,อ,อาหลงและคนอื่นๆก็กลับไปยังอาณาจักรแห่งมนสเนนสนบรรทัดสุดท้ายของนวนิยายสะท้อนถึงความกตัญญูและความรักที่หลั่งไหลจากตัวละครสู่ผู้อ่านที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเขา ถึงผู้อ่านที่รักของเราขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในความรักที่ท้าทายขนบธรรมเนียมแห่งนิยายความเชื่อของคุณในเรื่องของเราทำให้เรามีชีวิตที่อยู่เหนือหน้ากระดาษและเมื่อเรากลับไปสู่อาณาจักรที่น่าลหลงไหลของเราเราก็จะพกพาความอบอุ่นของการสนับสนุนของคุณและพลังอันยั่งยืนของความรักที่ไร้ขอบเขต นวน,นิี้ยายเรื่องนี้จบลงด้วยเสียงสะท้อนแห่งความทราบซึ้งที่ก้าวข้ามขอบเขตของอาณาจักรแห่งมนสเสน่ห์ตัวละครซึ่งครั้งหนึ่งเคยผูกพันด้วยหมึกแห่งการเล่าเรื่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าถือเป็นเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิตถึงผลกระทบของผู้อ่านที่กล้าเชื่อในเรื่องราวความรักที่ขยายออกไปนอกหน้ากระดาษการหักมุมของเมตาทำหน้าที่เป็นตอนจบที่เหมาะสม โดยเชิญชวนให้เราไตร่ตรองถึงความงดงามของความรักที่แหวกแนวและความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตที่เกิดขึ้นเมื่อ,อหัวใจเต้นสอดคล้องกับความมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนแปลงของการเล่าเรื่องในโชคชะตาของชีวิต